สวัสดีค่ะค่ะค่ะกล้วยพี่กล้วยนะคะถาปณีพิริยพิสิทธิ์ค่ะโทรมาจากบริษัท AAA ค่ะค่ะเอาจะขออนุญาตโทรคอนเฟิร์มอัดเสียงนะคะไม่ทราบว่าสะดวกตอนนี้ไหมคะสะดวกค่ะอ๋อค่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเลยนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อถาปณีพิริยพิสิทธิ์เลขที่ใบอนุญาต48010566252คุณสะดวกให้เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะพอดีผิดพลาดแป๊บนึงเดี๋ยวเอาใหม่สวัสดีค่ะค่ะค่ะดิฉันชื่อถาปณีพิริยพิสิทธิ์เลขที่ใบอนุญาตตัวแทน48010566252สามารถที่จะค้นใน Google นะคะในเว็บไซต์ของคปภ.เพื่อตรวจสอบว่าถาปณีเป็นตัวแทนจริงหรือเปล่าซึ่งถาปณีได้ส่งหลักฐานบัตรตัวแทนนะคะเลขที่ตัวแทนให้ทางไลน์กับแล้วนะคะค่ะเนื่องจากช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงโควิดระบาดนะคะทางคปภ.กับบริษัท AIA จึงร่วมมือกันค่ะให้ขายประกันแบบออนไลน์ชื่อระบบดิจิตอลเฟสทูเฟสซึ่งจะมีการบันทึกเสียงตลอดการสนทนาไหมคะสะดวกค่ะค่ะคุณต้องเรื่องการได้ยินหรือการมองเห็นหรือเปล่าคะที่จะตัดสินใจได้ด้วยตัวเองนะคะค่ะค่ะตามที่คุยกันไว้ก็คือค่ะต้องการประกันสุขภาพนะคะค่ะค่ะมีทุนประกันชีวิตที่ 100,000 บาทค่ะแล้วก็มีวงเงินค่ารักษาต่อปีต่อครั้งที่ 1 ล้านบาทค่ะมีค่าห้องค่าอาหารอยู่ที่1,500 นะคะค่าแพทย์ค่าบริการทางการพยาบาลค่ายาจ่ายให้ตามจริงรวมถึงค่ารถแอมบูแลนซ์นะคะรวมถึงการผ่าตัดใหญ่เล็กแบบคนไข้นอกและก็คนไข้ในด้วยก็จะจ่ายให้ตามจริงเลยค่ะค่ะรวมถึงคุ้มครองประกันโควิดให้ด้วยนะคะสมมติว่าช่วงนี้โควิดระบาดบริษัท AA ก็จ่ายค่ารักษาให้ค่ะแล้วมีค่ายาและค่าเวชภัณฑ์สำหรับกลับบ้านเวลาไปนอนโรงพยาบาลแล้วหมอจ่ายยากลับบ้านก็เบิกได้ต่อครั้ง 20,000 บาทนะคะถ้าหมอมาเยี่ยมไข้เบิกได้วันละ 1,000 บาทค่ะแล้วอุบัติเหตุฉุกเฉิน24ชั่วโมงแรกเนี่ยก็จ่ายให้ตามจริงก็คือ1ล้านต่อครั้งต่อปีในส่วนของการล้างไตการให้เคมีบำบัดค่ารถพยาบาลฉุกเฉินนะคะตัวนี้ก็จะจ่ายให้ตามจริงจะนอนหรือไม่นอนก็จ่ายให้ตามจริงนะคะกรณีเป็นโรคร้ายแรงเช่นโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดในสมองโรคหัวใจหลอดเลือดขาดเลือดอะไรเงี้ยค่ะจะคุ้มครองให้2เท่าก็คือ2ล้าน4ปีกรมธรรม์นะคะค่ะแล้วก็มีส่วนของโรคร้ายแรงพวกมะเร็งโปลิโอถุงลมโป่งพองกล้ามเนื้อเสื่อมตับแข็งค่ะจะจ่ายให้ระหว่างนอนโรงพยาบาลคืนละ 3,000 บาทค่ะมีคุ้มครองชีวิตให้ด้วย 300,000 บาทในส่วนของโรคตามที่กล่าวมามีชดเชยเวลานอนโรงพยาบาล นะคะนอนคืนแรกจ่ายให้ที่ 4,000 บาทเนื่องจากว่ามีค่ายากลับบ้านด้วย 2,000 ก็เลยพูดให้เข้าใจง่ายๆว่านอนคืนแรกจ่าย 4,000 คืนต่อไปจ่ายให้ 2,000 บาทถ้ามีการดมยาสลบนะคะจ่ายให้ 10,000 บาทนะคะถ้าเข้าพักรักษาตัวด้วยโรคร้ายแรงจ่ายเพิ่มให้อีก 50,000 บาทนอกเหนือจากคืนละ 2,000 ต่างหากนะคะแล้วมีคุ้มครองชีวิตให้ด้วย 20,000 ตัวนี้เป็นส่วนของชดเชยรายได้ที่วันละ 2,000 บาทที่เรียกว่า AIA HB Extra นะคะค่ะแล้วมีส่วนของค่า
คุ้มครอง40โรคร้ายแรงเช่นโรคหัวใจโรคนั่งกินนอนกินในส่วนของโรคอัลไซเมอร์นะคะในส่วนที่ส่งให้ทางไลน์แล้วเนี่ยค่ะถ้าเป็นระยะลุกลามเช่นมะเร็งระยะลุกลามจ่ายเงินสดให้ 300,000 บาทค่ะถ้าเป็นระยะแรกนะคะก็จะจ่ายเงินสดให้ 120,000 ค่ะช่วงที่ยังไม่ได้รับส่วนลดเนี่ยอยู่ที่ 38,750 บาท50สตางค์นะคะเบี้ยหลังจากหักส่วนลดในสิทธิของ AAA Vitality ที่จะส่งเสริมให้ลูกค้าดูแลสุขภาพออกกำลังกายจะได้รับส่วนลดสูงสุดถึง 25% ถ้าได้คะแนนตามที่Vitality กำหนดนะคะตัวนี้ค่ะหักส่วนลดของสิทธิ Vitality ตั้งแต่แรกเข้าแล้วเบี้ยประกันจาก 38,000 กว่าบาทตามที่กล่าวเมื่อกี้จะลดเหลือที่ 37,772.45 สตางค์ค่ะอันนี้คือหักส่วนลดเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะในส่วนนี้นะคะคุณมีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมไหมคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวกรมธรรม์เนี่ยจะส่งให้เป็นเล่มอีกทีนึงหลังจากที่อนุมัติแล้วค่ะในกรมธรรม์ก็จะมีรายละเอียดใช่ค่ะจะมีรายละเอียดแบบที่ถาปณีคุยกับค่ะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ AA โทรไปคอนเฟิร์มนะคะหลังจากกรมธรรม์อนุมัติแล้วภายใน3วันนะคะแล้ว7วันอ่ะกรมธรรม์จะส่งให้ถึงบ้านภายใน7วันนะคะค่ะจ้ะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอนเฟิร์มว่ามีการทำประกันจริงๆไหมแล้วเวลาเขาถามเรื่องเลขบัตรประชาชนไม่ต้องบอกตัวเต็มบอกแค่4ตัวท้ายเท่านั้นค่ะเลขบัตรประชาชน4ตัวท้ายถ้ามีเจ้าหน้าที่โทรไปสอบถามว่ามีการทำประกันกับสถาปนิกจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าป้องกันมิจฉาชีพอะนะก็เลยไม่ต้องบอกเลขบัตรประชาชนเต็มค่ะบอกแค่4ตัวท้ายเท่านั้นเองนะคะค่ะตรงนี้มีข้อสอบถามเพิ่มเติมไหมคะโรคร้ายแรงนี่เจอถ้าเจอแล้วจ่ายจบเลยไหมคะโรคร้ายแรงนะคะถ้าเป็นระยะเริ่มต้นก็จะจ่ายให้ที่120,000ถ้าเป็นระยะลุกลามจ่ายให้ที่ 300,000 บาทค่ะค่ะแล้วระหว่างนอนโรงพยาบาลของโรคร้ายแรงไม่ว่าจะเป็นระยะแรกหรือระยะลุกลามจะจ่ายเพิ่มเติมจากค่าชดเชย 2,000 บาทให้อีกคืนละ 3,000 บาทค่ะแล้วก็ให้เงินสดอีก 25,000 เป็นชดเชยเงินสดให้อีก 25,000 นอกเหนือจากคืนละ 2,000 คืนละ 3,000 นะคะค่ะตัวนี้ก็จะได้สิทธิเพิ่มเติมค่ะเพราะว่าที่ซื้อไว้จะมีในส่วนของค่ารักษา1ล้านนะคะแล้วก็มีส่วนของค่าชดเชยคืนละ 2,000 บาทแล้วก็ชดเชยกรณีนอนโรงพยาบาลโรคมะเร็งระยะลุกลามและไม่ลุกลามอีกคืนละ 3,000 บาทนาน500คืนแล้วถ้าเป็นมะเร็งระยะลุกลามจ่ายเงินสดให้ 300,000 ค่ะระยะแรกจ่ายเงินสดให้ 120,000 ค่ะเรียกประกันอยู่ที่39,878 บาท50สตางค์นะคะแล้วก็หักส่วนลดแล้วอะค่ะหักส่วนลดแล้วเหลือตัวที่ว่าจ่าย 120,000 เนี่ยค่ะคือค่ะแฟนลูกสาวเขาแคนเซิลไปนะคะเขายกเลิกไปตัวอ๋อเขาเปลี่ยนค่ะเขาเปลี่ยนเป็นไอ้ตัวนึงเพราะว่ายกเลิกไปแล้วค่ะตอนแรกอะค่ะค่ะตัวนี้เขาซื้อเป็นชื่อว่า CI Top Up อะค่ะเขาบอกว่าตัวเดิมน่ะที่ว่าซื้อเพิ่มโรคร้ายแรงอีก 300,000 เป็น 600,000 นะคะเขาบอกว่าตัวนั้นยกเลิกไปแล้วให้เปลี่ยนเป็น CI Top Up ก็คือจ่ายแค่ระยะเริ่มต้นนะคะ 120,000 ค่ะแล้วก็ระยะลุกลาม 300,000 เขาก็เลยยกเลิกตัวนั้นไปอะค่ะI'm on the road.
you